But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. เกิดมาเตี่ยกังสีค่ะพี่น้องค่ะสิขึ้นสิขึ้นทั้งเครื่องต้องเอาเก้าอี้ง่อยต้องง่อยจังสินั่นได้เนาะเมาบ่สร้างเนาะมานั่งคุยซ้ำพ่อใหญ่มาพี่น้องค่ะอันเมาบ่สร้างกินตับคุ้งไปดอกไม้งามๆดอกไม้เอามาทำงานนั้นเบียร์นั่นล่ะอันเขาออกจากรถจักรยานที่เขาเจ้าปั้นแล้วพี่น้องจักรยานที่เขาเจ้าปั้นบางปีถ้าเป็นงานอย่างเกี่ยวกับจักรยานอันนั้นบางทีบางปีกับสองสามปีพ่อใหญ่เด้พ่อใหญ่ปั้นกระมูเนาะฝั่งหลังพ่อใหญ่เราเล่นกล้องเราเล่นนั่นหลายเราซื้อกล้องมาแล้วเราเล่นกล้องเราไปอยากนั่นแล้วก็ถ่ายเอามูถ่ายเอามูถ่ายเอาพวกไปไหมพี่น้องคะเล่นสิว่าที่แรกอะพี่ไล่กับว่าสิกินแก้วเดียวพี่น้องคะว่าสิกินแค่แก้วเดียวแค่นั้นล่ะว่าสิบ่กินหลายว่าซั่นว่าบัดนี้พ่อใหญ่สั่งไก่มาเนาะพ่อใหญ่สั่งไก่สั่งเป็นไก่เครื่องโตล่ะแต่ว่ามันมีเป็นชุดของมันมีไก่เครื่องโตแล้วก็เป็นนั่นอันนั้นน่ะพี่น้องคะเป็นนั่นเฮ้ยก็เอิ้นอีหยังเนาะขนมปังก่อนนึงพี่ไล่ก็ว่าสั่งมาหยังฉันบ่หิวฉันกินข้าวมาแล้วว่าซั่นว่าประมาณมืดอีหลีบ่ได้จ่ายพี่น้องคะแบบคนที่อยู่หน้าจักรยานพอใส่นุ่มๆนั่นแหละที่เจ้าของเงินเบียร์ยี่ห้อ DBM นั่นแหละค่ะพี่น้องคะเขาค่าจวนเป็นผู้อ่อนจ่ายเนาะเป็นเจ้าของโรงเบียร์ไงเป็นเจ้าของเบียร์เจ้าของยี่ห้อเจ้าของเบียร์ยี่ห้อนั่นบัดนี้พ่อใหญ่ว่ากินโลดเพิ่นอันเจ้าคนนี้มาบ่ได้จ่ายเพราะว่าพ่อใหญ่นั่นเราเป็นผู้จ่ายเนาะบัดนี้เพราะว่าถ้าบ่ได้จ่ายพี่น้องค่ะของฟรีเนาะแดกสิบ่มาของฟรีไปสิบ่มาของฟรีแม่นบ่พี่น้องนี่ไล่ก็เอาซะแล้วแก้วแรกก็บ่แก้วบักใหญ่เนาะพี่น้องแล้วมันแก้วจังซี่เนาะแก้วบักใหญ่แก้วตุ้ยแก้วบักใหญ่โลดจักลิตรปุบัดนี้ก็แก้ว2ก็3แก้วพี่น้องคะนี่ไล่กิน3แก้วไปใหญ่ว่า2แก้วป๋า2แก้วถ้ายังบ่เมาสิว่าซั่นว่าอันสิมึนๆอยู่ห่างลั่นพ่อใหญ่นะเอาแก้วนึงพ่อใหญ่ว่า
มันสิเมามันสิย่างกลับบ้านบ่ได้พอตอนไปปั่นจักรยานไปเนาะแต่ว่าไปจอดมองตรงที่มันเริ่มขบวนแม่พี่น้องคะอันไปจอดทีมเอาไว้พุ่นตั้งแต่เมื่อคืนพุ่นล่ะบ่ได้ไปเอามานี่เสียบไปเอาของพญายจอดอีกมองนึงของวิไลจอดอีกมองนึงอันนั้นวิไลไปที่หลังพญายไปก่อนเดี๋ยวพญายไปจอดไว้อยู่บ้านมูแต่ของวิไลนั่นจอดไว้ข้างถนนบ้านนี้ที่แรกว่าสิอันบ่ท่านไปเอาบ้านย่ำมือแรงย่ำมือเขาจะเอาจุดไฟจังสิไปเอาพญายว่าไปเอาโลดมันอยู่ข้างถนนเฝ้าไปเอามานี่ข้านไปก็เลยว่าพญายว่าสิขับรถไปแล้วเอาขั้นของพญายขึ้นของวิไลกับสิปันกลับขึ้นมาค่ะพญายอยู่กับพี่น้องค่ะถามพญายเล่าอ่ะกําลังนั่นอยู่วิไลสิเว้าเรื่องนึงให้ฟัง อันถ้าเป็นเด็กน้อยเขาก็เชิญผู้ปกครองเนาะพี่น้องค่ะถ้าเป็นเด็กน้อยเขาก็เชิญผู้ปกครองล่ะอันนี้มันเฒ่าแล้วว่าถึงขั้นต้องเชิญเนาะพี่น้องคือว่าอยู่โรงเรียนเลยเคยบอกให้ฟังว่ามันมีแต่คนยูเครนเนาะพี่น้องคะมีแต่คนยูเครนหลายเพราะว่าเขาหดเนาะตั้งแต่ช่วงที่ว่ายูเครนกับรัสเซียมีปัญหากันยูเครนกับมาเยอรมันเปิดรับเนาะพี่น้องเนาะเยอรมันเปิดเอาซอยเหลือคนยูเครนเนาะไม่ได้เยอรมันเปิดรับอันพวกอพยพนะบัดนี้ย่ำเขาแนะนำตัวเขากับเท่าที่ทราบๆกับประมาณปีกว่าละเขามาอยู่เนาะปีกว่าเกือบ2ปีปีกว่าเกือบ2ปีละแต่มันมีปัญหาพุ่นละบัดนี้ในห้องน่ะมันมีเอเชียอยู่2คนคือวิไลบอกให้ฟังล่ะแล้วก็คนโซมาเลียติโซมาเลียน่ะ2คนกับคนดําเนาะมานี่คืออันเอียนอีซะนี่อันว่าเอิ้นมันซะบ่ม่วนซะเนาะพี่น้องค่ะปากบ่ดีเอิ้นเขาบ่ม่วนมันบ่ได้ฮู้น้ําเฮาบ่ได้ยินน้ําเฮาดอกเนาะพี่น้องเนาะอันมันใส่น้ําหอมมาหลายๆน่ะล่ะพี่น้องค่ะมันซินะบัดนี้วิไลก็เปิดผ้าเปิดอันนั้นมาดมอันนั้นยามองถวยท้องเท่านี้ละวิไลก็เปิดมาดมแล้ววิไลก็ทาไปน้อยนึงบัดนี้มันหอมมันกินข้างหน้าต่างเขาก็เปิดแล้วมันอากาศมันก็เข้าดีอยู่แล้วมันไม่ไปปิดหน้าต่างมันว่ามันหนาวใส่อากาศร้อนสิตายกูนี่มาแต่เมืองไทยน่ะกูสมควรสิร้อนว่าสมควรสิว่าหนาวกูหั่งร้อนว่าซั่นดอกบัดนี้มันไปปิดวิไลก็เลยบอกมันว่าอย่าปิดมือถอเปิดไปจักหน่อยพอหน้าต่างบ้านเขามันเปิดแง้มได้น้อยนึงมันเป็นเฮ็ดนางได้แล้วก็เปิดออกได้เนาะต่างบ้านฝรั่งมันเป็นแบบว่าบอกว่าถูกพี่น้องบอกได้ว่ามันเปิดออกได้ถ้ามันพักลงไปมันก็เปิดทั้งเทิงขึ้นให้มันน้อยนึงแบบว่าเขาจะเปิดแง้มได้ๆตอนโดยตรงบ่เอาหน้าตั้งออกแม้มันก็ค่าอยู่หั่นบัดนี้มันก็บ่เปิดไว้วิไลก็ลุกขึ้นไปเปิดแง้มออกน้อยนึงบัดนี้เนี่ยวิไลก็เคยเว้าแล้วว่าคู่นี้2มาตรฐานเนาะกับกลุ่มคนเอเชียกับกลุ่มที่มีอยู่4คนว่าคู่บ่นั่นเนาะนั่นยุคเคนคู่เว้าดิคู่กับบ่แม่นคนเยอรมันดอกคู่กับคนประเทศอื่นบัดนี้วิไลก็เหม็นวิไลก็จกพี่น้องคะวิไลตวยเอาอันยาหม่องหะหน้าเจ้าของหะดังแหมบๆวิไลนี่น่ะตวยไปแล้วแล้วก็ท่าตรงนี้ให้มันกินระเหยใส่ดังเจ้าของบาดวิไลนั่งติดหน้าต่างบ่พี่น้องวิไลนั่งติดหน้าต่างบ่บาดนี้ยาหม่องหลายๆเนาะพี่น้องคะยาหม่องหลายๆมันก็ฮึบัดละบัดนี้มันว่ามันปวดหัวอีๆน้ำหอมนั่นน่ะมันว่ามันปวดหัวอย่ามองวิไลพี่น้องคะอู้น่ะสมควรสิปวดหัวน้ำหอมมึงว่าซั่นดอกว่าอู้ยังบ่ปากจะค้ำว่าซั่นมันว่ามันปวดหัวน้ำหอมกูก็เลยมาถามวิไลเทิร์นอันถ้านี่แม่นฉันปวดหัวน้ำหอมฉันปวดหัวฉันวินว่าซั่นว่าฉันปวดหัวมันไว้ท้องมันขึ้นพี่น้องคะไว้ท้องมันขึ้นแล้วมันก็เหม็นน้ำหอมอันนี้มันก็ปวดหัวไปนําแล้วก็โปะยามองโปะนี่โปะนี่โปะนี่บาดนี้มันกินออกแล้วพี่น้องคะกินก็บอกกินยาหมองมันก็บ่สบามินดอกเนาะพี่น้องย่ามันมาหาหนวดแผนโบราณหนวดท้องหนวดใต้เขาก็ใส่พวกอันกินเดียวกับยาหมองนั่นล่ะหนวดให้มันมันว่าเหม็นวิไลก็เถียงขึ้นละบัดเลยเถียงเลขก็ว่าขึ้นวันวิไลศูนย์เนาะว่าคู่มาว่าวิไลว่าอันเท่าๆหลายบนสําหรับอันอีหยังก็ว่าว่าว่าคล้ายๆแบบว่าคนในห้องเขาเหม็นว่าซั่นว่าบัดนี้ฉันนี่ล่ะถ้าฉันก็เหม็นน้ําหอมฉันก็บ่ไหวคือกันก็เลยว่าจังซี่บัดคู่กันเลยว่าเธอสิย้ายโต๊ะบ่ย้ายฉันสิย้ายโต๊ะพี่น้องคะวิไลฉันสิย้ายโต๊ะออกจากนี่ตรงนี้ฉันสิย้ายโต๊ะซั่นว่าซั่นดอกฉันเหม็นน้ำหอมคือกันบ่แม่นแต่มันเหม็นน้ำหอมฉันบ่แม่นแต่เขาอันเหม็นยาหมองฉันดอกฉันก็เหม็นน้ำหอมเขาคือกันว่าซั่นเขาบ่ได้ท่าน้ำหอมดอกวิไลศูนย์เนาะวิไลก็เว้าขึ้นเขาน่ะบ่ได้ดอกเขาบ่ได้ฉีดดอกน้ำหอมเขาอาบเอาน้ำหอมที่เขาใส่มานั่นมูในห้องก็เลี้ยวเบิ่งบางคนก็หัวเราะบางคนก็หัวเราะแต่บางคนเราฮือแบบว่านั่นนะวิไลก็บอกเขาคู่ว่าเขาไม่ได้ฉีดดอกเขาอาบมาเอาน้ำหอมสุ่มมือถ้าเขามานี่มีแต่กินน้ำหอมแล้วก็ปั่นอาบเอาวิไลก็บอกเนาะวิไลก็ว่า
อันนั้นจีนเพอร์ฟูมมันพี่ไล่ก็เว้าด้วยติดกันตัดแล้วพี่น้องทั้งด้อยทั้งภาษาอังกฤษศูนย์กับศูนย์บัดพอด่านนั้นเราคู่กับวิไลกับลูกเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนหยังแล้วบัดมันการมันศูนย์เนาะมันศูนย์มันเฮ็ดหยังบ่ได้ศูนย์มันเฮ็ดหยังบ่ได้คู่กับเว้าซึ่งเข้าข้างอีนั่นเนาะบัดนี้วิไลออกมาข้างนอกเริ่มมาตะโกนห้องพี่น้องคะออกห้องมาแล้วมาตะโกนอยู่หน้าทั้งหน้าโรงเรียนบัดคู่ห้องอื่นปัดยางมาพอดีเราก็ถามว่าเป็นหยังบ่มีหยังดอกว่าซั่นฉันอยากระบายว่าซั่นฉันแค่อยากระบายฉันมีน้ําหอมอยู่ในห้องว่าซั่นเขาก็เลยหัวคู่ก็เลยหัวเราะบัดนี้ถ้าอยู่ห้องใดห้องโมนิกากลางสีเนาะก็บอกเข้าไปเขาก็เลยหัวเราะกันยางก็ไปเวลากับยางเขามาบัดนี้คนโซมาเลียนที่เวลาใหญ่โตไปแฟนอยู่ข้างหลังล่ะฉันได้ยินเธอกี้เธอออกไปกี้ติอือว่าซั่นทําเมนเดินกับสิได้เชิญพุ่นแล้วไปเลย0ๆกับว่าท่านเศร้าออกไปกี้ว่าซั่นไปเลยก็เขียนขอความบอกไปว่าฉันมีปัญหาเถียงกับอันคู่เรื่องนี้แล้วฉันคุยแล้วก็เคยบอกกับพญายว่าคู่น่ะ2มาตรฐานย่ามสอนน่ะย่ามนั้นบ่แนะนําหมู่ฉันเท่าใดดอก4คนนี่แล้วแบบว่าฉันสังเกตบ่แม่นแต่ตัวฉันที่ว่าสังเกตคนนั้นโซมาเลียนั่นก็สาวเขาก็ว่าอยู่ว่าคู่น่ะ2มาตรฐานบัดนี้ว่าไงก็ว่าอดเอาเธออยากให้ฉันเข้าไปเว้าในออฟฟิศบ่ต้องมายุ่งดอกแค่ฉันอยากเว้าให้เจ้าฟังอยากระบายให้เจ้าฟังเอาเธอพักติบ่ฉันก็เขียนไปนําเรียนไปนําเอออันก็เลยว่าก็เลยบอกผู้ใหญ่ว่าฉันสิอดทนเพราะฉันสิอดทนรอให้มันสอบแล้วๆซะก่อนพอตะวันเผาเสือเนาะพอตะตอนพักตอนพักแล้วเขามาในห้องพี่น้องคะเขามาในห้องปุ๊บบัดนี้คนยูเครนประมาณ 4-5 คนล่ะเขามาถามวิไลเธอโอเคบ่ทุกอย่างเธอโอเคบ่เขาก็สิฮู้แล้วล่ะว่าความผิดคือว่ามันบ่แม่นความผิดของวิไลเนาะพี่น้องคะมันบ่แม่นความผิดของวิไลเธอโอเคทุกอย่างโอเคเนาะวิไลฉันโอเคฉันโอเคแล้วเขาก็มาจับสิแขนเนาะเขาก็มาจับมือเธอโอเคบ่นี่หยังเขาก็มาเธอโอเคบ่เธอโอเคบ่เธอโอเคฉันโอเคฉันโอเคบ่เป็นหยังว่าซั่นวิไลก็วางสิเนาะเลยก็บอกเขาว่าบ่เป็นหยังฉันโอเคทุกอย่างฉันโอเคว่าซั่นฉันโอเคว่าซั่นว่าเลยเปลี่ยนโต๊ะแล้ววิไลก็ยับมานั่งข้างหลังอันซาวอันโซมาเลียนะพี่น้องก็วันนี้อันชาวฟิลิปปินส์ก็เลยมันส่งขอความมาในโทรศัพท์ว่าให้กำลังใจว่าอย่าไปใส่ใจอย่าไปนั่นนะฉันก็เม้นคือกันขนาดฉันนั่งอยู่ไกลเขาฉันก็บ่ชอบคือกันฉันก็มักน้ำหอมดิบ่แม่นว่าฉันบ่มักแต่ว่ามันหลายๆฉันก็ปวดหัวคือกันว่าชาวฟิลิปปินส์พอไปเอามากะคือกะผ่านไปล่ะครับพี่น้องคะถามว่า00บ่0วิไล0วิไล0จนสั่นแม่พี่น้องคะวิไล0จนเขียนหนังสือคู่ยางมากพี่เล่นกับมือคือแบบว่ามัน2มาตรฐานตรงที่ว่าแนะนําการเรียนเฮาบ่เท่าใดบัดย่ํากับพวกยูเครนสอนนี่แนะนําดีเว้านูหัวมนสงสัยมันสิเป็นคนยูเครนพี่น้องคะคู่นี้บัดนี้พ่อใหญ่ว่าฉันก็บ่เข้าใจคือกันเป็นหยังเขาต้องเฮ็ดจังซั่นเพราะว่าถ้าเขารัฐบาลน่ะให้คนยูเครนไปเรียนฟรีมันบ่พี่น้องคะจังวิไลจ่ายไปทั้งหมด500วิไลจ่ายไป507ยูโรเนาะบวกทั้งค่าหนังสือ1เล่มแล้วก็จ่ายค่าโมดูลไปทั้งหมดเป็น500ค่าเรียนมัน485ยูโรเนาะพี่น้องคะแล้วก็ค่าหนังสือ27มันเป็นเท่าใด 85 27พุ่น500กว่าพุ่นเนาะพี่น้องคะ7กัน5ก็เป็น12เนาะพุ่น512ยูโรพุ่นเนาะพี่น้องพอไว้512ยูโรเนาะแม่นละอันนั้นอันสมมุติมัน22ออยสมมุติ22ออย507ยูโรสมมุติ22ออยค่าเรียน485ออยก็ตก507ยูโรเนาะพี่น้องคะทั้งหมดนั่นล่ะจะมาสอบมันล่ะฮะวันนี้มันแพงกว่าอยู่6ชูเลยเนาะพี่น้องคะว่าไงก็ว่าอดเอาว่าซั่นว่าวิไลก็เขียนปอว่าไงพอฉันรักเธอฉันสิอดทนฉันสิอดเอาเพื่อที่ว่าหลังสอบแล้วก็ให้มันผ่านไปเนาะพ่อใหญ่ก็ว่าอันโอ้อดเอาดีขอบคุณว่าซั่นว่าบัดนี้มาฮอดบาดมาเว้าให้พ่อใหญ่ฟังว่าอันฉันออกไปแล้วฉันไปห้องกีดอยู่หน้าโรงเรียนครูอีกห้องนึงมาเห็นฉันห้องว่าซั่นว่าเอาขึ้นนั่นมาแถบพ่อใหญ่นี่มั้ยมาเฟียดิกสิได้ข่าวสิได้ข่าวพ่อใหญ่ยุ่งอย่างนี้อันนั้นก็เธอใส่ศีลเธอบ่เปลี่ยนศีลออกเอาใส่ศีลเป็นหยังฉันใส่กางเกงขาสั้นอยู่ทางในเดียวฉันปั่นจักรยานฉันก็ถอดศีลออกใส่แต่ขาสั้นปั่นมากก็ได้นั่งท่าอยู่ยอันน่ะค่ะพี่น้องคะกลับมาใส่ไหลสาลาเนาะมื้อกินตําบักหุ่งบักแซวอันคือว่า
เมาว่าซ้ำกินหลายความตะกะตะกำความตะกะของฟี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะของฟี่เขาอันนั้นให้ก็สามารถตะกะตะกำบอกกับว่าเมนดอกเตี้ยว่ามันกินไปมันกับเพื่อนเนาะความกินไปมันกับเพื่อนเนาะพี่น้องค่ะมันกับเพื่อนที่ว่าได้นั่งฟังเพลงไปน้ำมวนไปน้ำข้าเจ้าเว้ามาน้องมาน้องมาเน่งมาเน่งมุมน้ำข้าเจ้าดอกหูเพราะว่าบางคนข้าเจ้าเว้าบ้านเขากับหูเขาก็ฟังมาท่านเนาะภาษาบ้านเพื่อนนั่งกินกับเพื่อนก็กลับไปมันก็เลยเมื่อไปไล่แก้วแล้วก็พี่น้องค่ะตอนมาหยางนี่ทางไส้เกือบส่วนสูงใช่เราพี่น้องแต่ว่ามันโมเมนต์ส่วนสูงแบบเป็นส่วนเนาะมันเป็นตึกเป็นส่วนตึกเนาะยางมากกันด้วยสองกิโลพากันยางกลับมาถามว่าเมาบ่เมาอยู่เมาจนแบบว่านี่แหละว่าสร้างนี่แหละยังไม่กินต่อมาคุ้งพี่น้องค่ะแล้วก็พี่น้องค่ะเมาเมาม้อยไรสาระคักแล้วเนาะพี่น้องเมาเบาเบาไม่ฟังซื้อกะถ้าพี่น้องไล่สาราเนาะวิไลก็ขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ผู้สุกคนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้วิไลเด้อๆค่ะพี่น้องคะพบกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอมอบดอกไม้ในสวนงามค่ะ